ประสานส่วนกลางทำงานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลและอบต.สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวังจิ้นเขต2ตำบลแม่พุงตำบลแม่เกิงตำบลป่าซักและตำบลสลอยที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมปฏิพลจอมดวงหรือที่พี่น้องห้องว่าพลัดโยผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะหรือสจเขต2อำเภอวังจิ้นหมายเลข1กลุ่มฮักเมืองแปะครับท่านบรวัตรเอื้อปิญญกุลได้นำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาจังหวัดแปะเฮาคือ3น้ำ4พืชส่งออกและ5เศรษฐกิจครับในส่วนของ3น้ำนั่นอยากจะนำเสนอพ่อแม่พี่น้องในอำเภอวังจิ้นเขต2ว่าเฮาจะพัฒนาแหล่งน้ำ3ประการด้วยกันนั่นคือแหล่งน้ำซึ่งอยู่บนดอยบนเขานะครับพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมาจะหันว่าแหล่งน้ำหรือฝนตกในบนดอยนะครับพื้นที่บนดอยในหุบเขานั่นจะบ่มีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปหากว่าพี่น้องเลือกผมเป็นสจเขต2นะครับเขาจะประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะในการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำบนหุบบนเขาบนดอยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในฤดูน้ำหลากต่อไปนะครับในส่วนน้ำที่2นั่นคือน้ำในแม่น้ำส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ของอำเภอวังจิ้นเขต2เฮานะครับจะมีแม่น้ำสาขาอยู่ 2-3 แม่น้ำด้วยกันบ่ว่าจะเป็นแม่น้ำจากห้วยแม่พุงห้วยสลอยและแม่น้ำสาขาย่อยต่างๆนั่นนะครับในช่วงเวลาน้ำหลากนะครับบ่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของฤดูแล้งนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำในการใช้น้ำนะครับเพื่อการเกษตรอย่างต่างๆเพราะฉะนั้นกระผมจะประสานกับอบจ.แปะในการที่จะพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำนะครับในแม่น้ำเหล่านี้นะครับเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปในส่วนน้ำที่3นั่นคือระบบส่งน้ำครับพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นเหมืองฝายหรือว่าแหล่งเก็บกักน้ำหรือส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรต่างๆนั่นนะครับในพื้นที่ของอำเภอวังจิ้นเฮามักจะประสบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรนะครับและนอกจากนั้นนะครับพื้นที่บางพื้นที่หากสามารถที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลได้นะครับเฮาก็จะประสานกับอบจ.8ในการที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพ่อแม่พี่น้องในอนาคตต่อไปครับ4พืชส่งออกต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องตีปลูกบ่ม่วงปลูกทุเรียนปลูกส้มเขียวหวานและปลูกมะยงชิดนะครับจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมนะครับหากว่ากระผมได้รับเลือกตั้งเป็นสจ.8เขต2อำเภอวังจิ้นเฮานะครับก็จะประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด8ในการเข้ามาพัฒนาคุณภาพนะครับแล้วก็ตลาดตลอดจนถึงราคานะครับผลไม้ทั้ง4ประเภทนี้ให้กับพี่น้องเพื่อว่าเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปครับในด้าน5เศรษฐกิจนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเราจะส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลพิษทางด้านการเกษตรครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องปลูกผลไม้หลากหลายแล้วก็พืชผักนะครับแต่ว่าเขาจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะครับหากว่าบ่แปรรูปผลพิษหรือรักษาคุณภาพไว้เพราะฉะนั้นต่อไปนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะก็จะเข้ามาพัฒนาส่งเสริมนะครับเพื่อความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลพิษทางการเกษตรคือพืชผักผลไม้เหล่านี้ครับอันดับต่อไปครับพี่น้องครับเราจะส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอินทรีย์หรือปลูกพืชปลอดสารนะครับต่อไปพี่น้องก็จะได้รับประทานอาหารพืชผักผลไม้ที่มีความสะอาดปลอดจากสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายของพี่น้องก็จะดีขึ้นอย่าลืมว่าการปลูกผักปลอดสารหรือปลูกผักอินทรีย์เป็นที่นิยมรับประทานของตลาดและอยู่ในราคาที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปหากว่าพ
พี่น้องเขต2ของเราได้รับการส่งเสริมในการปลูกผักอินทรีย์แล้วก็จะทําให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีแล้วยังเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวไปด้วยนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับจะพัฒนาและส่งเสริมนะครับผ้าทอหรือผ้าพื้นเมืองหรือผ้าติดยกซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับท่านบรวัตรเอื้อพิญญกุลได้ส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอวังจิ้นนะครับต่อผ้าพื้นเมืองหรือต่อผ้าติดยกกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่ระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเนื่องจากมันเมื่อนานมาแล้วนะครับบ่ได้กับการเอาใจใส่ต่อยอดจากท้องถิ่นดีต่อที่ควรนะครับต่อไปเขาจะมีการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรในการเข้ามาพัฒนาส่งเสริมเพื่อมีการออกแบบเพื่อมีการทอผ้าเพื่อมีการตัดเย็บนะครับเสื้อผ้าด้วยผ้าติดจกและผ้าพื้นเมืองที่ตลาดต้องการและเป็นแฟชั่นที่ทั่วโลกต้องการต่อไปนะครับจะมีการส่งเสริมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจบ่ว่าจะเป็นพืชผักและผลไม้รวมถึงข้าวนะครับรวมถึงผลไม้หลากไม้อื่นๆนะครับเช่นข้าวโพดเป็นต้นนะครับที่ผ่านมาในพื้นที่ของอำเภอวังจิ้นเฮามีการปลูกข้าวโพดกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่บ่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและราคาเต่าตีควรนะครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาผลมากลากไม้บ่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือพืชสวนเหล่านี้ที่มีราคาที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการและอาจจะส่งออกไปในระดับตลาดโลกก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับลำดับที่5ครับคือเรื่องแน่นอนครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองแปะ12เดือนเยือนเมืองแปะนั่นแหละครับซึ่งท่านบรวัตรเอื้อพิญญกุลได้ส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะครับตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเขาก็จะอาศัยโปรแกรมการเที่ยว12เดือนเยือนเมืองแปะนี่นะครับมาสู่พี่น้องวังจิ้นเพื่อเอาวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและงานประเพณีประจำปีต่างๆของพี่น้องชาววังจิ้นบอกว่าพี่น้องที่เป็นชนเผ่ากะดีบอกว่าประเพณีที่เป็นของพี่น้องของตำบลสลอยปาซักแม่พุงแม่เกินกะดีนะครับเข้าไปสู่โปรแกรมเที่ยว12เดือนเยือนเมืองแพร่นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังจิ้นเขต2ต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวังจิ้นเขต2ที่เคารพรักทุกท่านครับภายใต้การบริหารงานนายกอนุวัฒน์วงวันผู้สมัครนายกอบจ.แปะหมายเลข1และกับผมนายปฏิพลจอมดวงผู้สมัครสจ.อำเภอวังจิ้นเขต2นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจและคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะนำการพัฒนาและงบประมาณต่างๆเข้ามาสู่พี่น้องชาวอำเภอวังจิ้นเขต2คือตำบลแม่เกิงตำบลแม่พุงตำบลป่าซักตำบลสลอยอย่าลืมนะครับเข้าคูหาเลือกนายกเลือกอนุวัฒน์วงวันเบอร์1และเข้าคูหากาเบอร์1สำหรับเลือกสจ.ครับเลือกปฏิพลจอมดวงสจ.เขต2อำเภอวังจิ้นแล้วจะบ่ผิดหวังครับขอบคุณครับ